นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดนะคะที่นายภักทรสุนทรรัตนกิจอายุ24ปีค่ะนำมาร้องกับสื่อมวลชนว่าถูกกลุ่มชายชะกันเกือบ20คนรุมทำร้ายบริเวณลานจอดรถสถานบันเทิงในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ 2:00 โดยขณะเดินมาที่รถเห็นกลุ่มชายชะกันยืนถ่ายรูปอยู่จู่ๆหนึ่งในนั้นก็เดินมาแตะที่ตนเองก่อนคนอื่นตามมาทำร้ายซ้ำโดยไม่รู้สาเหตุคาดว่าขณะยืนอยู่ที่รถอาจเข้าไปอยู่ในเฟรมที่กลุ่มชายชะกันถ่ายรูปจนอาจเกิดความไม่พอใจส่วนเพื่อนๆที่ตามไปช่วยทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ถูกทำร้ายด้วยทั้งใช้ก้อนอิฐตบศีรษะใช้ปืนตบเบ้าตาจนบาดเจ็บแม้กระทั่งรปภ.ที่พยายามเข้ามาห้ามก็ถูกใช้ปืนขู่หลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความตำรวจสภ.เมืองพัทยาแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามทราบมาว่ากลุ่มชายดังกล่าวมีอิทธิพลตนกลัวเรื่องเงียบจึงอยากขอความเป็นธรรม